สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอ้อมสกาวใจวิ่งช่องเอ็มโฟลโดนค่าปรับโหดเหมือนโดนปล้นจากกรณีประเด็นร้อนที่มีการเปิดระบบเอ็มโฟลทางด่วนจ่ายอัตโนมัติภายใต้โมเดลวิ่งก่อนจ่ายทีหลังลดรถติดหน้าด่านเก็บเงินของกรมทางหลวงเริ่มเปิดให้บริการ4ด่านได้แก่ธัญบุรี1ธัญบุรี2ทับช้าง1และทับช้าง2ตั้งแต่15กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาส่อแววไม่โฟลจริงหลังเปิดช่วงวันแรกๆเกิดปัญหารถติดหน้าด่านเก็บเงินต่อมาเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการสั่งปรับประชาชนอย่างหนักล่าสุดนักแสดงสาวชื่อดังอ้อมสกาวใจพูนสวัสดิ์ก็ได้ออกมาเล่าประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองโดยสั่งปรับไป 1,050 บาทโดยเธอได้เผยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าเจอมากับตัวเองเอ็มโฟลค่าปรับอย่างโหดจ่ายเรียบร้อยแค่รู้สึกเหมือนโดนปล้นเริ่มใช้วันที่15ที่ผ่านมาไม่รู้เรื่องจริงๆร้อนเงินหรือเปล่าคะประชาชนบางคนใช้ Easy Pass เข้าช่องผิดนี่ซวยเลยนะยุคนี้มันยุคของความผิดพลาดด้านการสื่อสารจริงๆพร้อมกับบอกว่าขูดรีดจังถังแตกไอเฮียไอซัดรอบสต #mflow งานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นพบว่าหลายคนก็โดนเช่นกันท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ